บางคนเงินก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีชวนทำบุญก็ไม่ทำจนก็จนลำบากก็ลำบากแต่ไม่เคยคิดถึงบุญคนเราบางคนใช้แต่บุญเก่าบุญใหม่ไม่สร้างบุญเก่าก็หมดที่เขาบอกว่าหมดบุญหมดอำนาจหมดวาสนาหมดบารมีมันมืดครึ้มหมดเลยเหมือนจะมีฝนตกแล้วก็ในความมืดนะจะมีลูกแก้วลูกหนึ่งทองสว่างขึ้นมาคนเห็น4หมู่บ้านไปดูสิ่งที่ครูบาทำไว้ให้กับโลกนี้ครับอันนี้ก็คือเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนแทนด้วยแกนกลางของโลกและจักรวาลขออนุญาตเดินขึ้นไปชมนะครับใช่ที่ครูบาบอกว่าโลกนี้ประกอบด้วยยักษ์เหลืองกับยักษ์แดงคืออะไรยักษ์เหลืองกับยักษ์แดงคือพระจันทร์กับพระอาทิตย์ถูกต้องในโลกนี้มี1วันกับ1คืนกลายเป็น1วัน1วันเนี่ยกลายเป็น1สัปดาห์แทนด้วยพระอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตด้วยนพเคราะห์9ดวงและแทนด้วย12เดือนก็แทนด้วยนักสัตว์12นักสัตว์12นักสัตว์แล้วก็แทนด้วย12ปีแล้วก็ในโลกและจักรวาลนี้อย่างที่เราเดินมานั่นคือโลกมนุษย์สวรรค์มีอยู่6ชั้นฟ้า คือเหนือโลกมนุษย์ไปมีสวรรค์ลองคิดถึงเทพ คิดถึงเทพอะไรง่ายที่สุดพระพรหมพระพรหมอันนั้นคือสวรรค์ชั้นพรหมพระเทพลองคิดง่ายที่สุดเทพง่ายที่สุดพระพิฆเนศพิฆเนศพระพิฆเนศอ๋อใกล้ตัวสุดแล้วใช่โคบาเลยแทนด้วยสวรรค์6ชั้นฟ้าแทนด้วยพิฆเนศที่แรกใส่พระอินทร์ลงไปแต่ว่าพระอินทร์คนคิดถึงน้อยแล้วก็เหนือสวรรค์6ชั้นฟ้าไปก็เป็นชั้นพรหม16ชั้นฟ้าคิดถึงพรหมคิดถึงอะไรง่ายสุดพระพรหมครับเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมอยู่ตั้งอยู่ตรงนู้นเลยนอนแทนด้วย16ชั้นฟ้าเข้าใจละนะครับนี่ตัวแทนแห่งเทพทั้ง2องค์เทพแห่งความสำเร็จกับเท้ามหาพรหมพรหมเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วก็เหนือเทพเหนือพรหมขึ้นไปมีอะไรอีกรู้ไหมเหนือเทพเหนือพรหมคราวนี้ต้องเป็นโพธิสัตว์กับอรหันต์โพธิสัตว์คิดถึงอะไรง่ายที่สุดเจ้าแม่กวนอิมนั่นแหละเห็นน้ำตาโอ้จริงด้วยนี่ฮะนี่ผมไม่ได้เตรียมนะแล้วคิดถึงพระอรหันต์คิดถึงอะไรง่ายสุดพระศิวลีพระศิวลีถูกต้องนี่พระศิวลีนี่ฮะเห็นหรือเปล่าพระศิวลีครับเทพเจ้าโชคลาภคือครูบาเอาความที่มนุษย์คุ้นเคยหรือว่าคิดถึงง่ายที่สุดไม่งั้นมันคิดถึงยากการที่เราจะสื่อมันยากมากแต่ถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บคนก็จะเข้าใจเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเทพพรหมโพธิสัตว์อรหันต์เหนือเขาพระสุเมนเลยมีพระศรียะเมตไตรหมายถึงผู้ที่เหนือเทพเหนือพรมเหนือสิ่งทั้งหลายคือผู้สร้างบารมีอันนี้คือเราจะข้ามวัฏสงสารอันนี้ห่วงน้ำคือวัฏสงสารเป็นเหมือนสระอโนดาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนครับนี่คือจำลองเขาพระสุเมนมีสัตว์ป่าหิมพานต์มีพระฤาษีจีไพทิพยาธรคนนอนมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4มีเทวดาคือแทนด้วยเขาพระสุเมนทางฝั่งนู้นก็เป็นที่อยู่ของพระมีอาคารปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกุฏิสงฆ์มีอาคารรับรองพระอาคารตุกะตรงนั้นก็เป็นมณฑปพระเศรษฐีนวโกศข้างล่างก็จะมีเขาเรียกว่าสระน้ำหมายถึงว่าคนจะเป็นเศรษฐีได้เป็นได้ทุกคนแต่จะเป็นมหาเศรษฐีต้องรู้จักให้รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันคนมีตังเรียกว่าเศรษฐีแต่ว่าคนมีตังรู้จักให้รู้จักช่วยเหลือสังคมบ้านเมืองประเทศชาติศาสนาเรียกว่ามหาเศรษฐีใหญ่กว่าเศรษฐีคือใจกว้างใจใหญ่ใจเป็นกุศลใครก็เป็นเศรษฐีได้แต่มหาเศรษฐีเนี่ยใช่ต้องรู้จักการให้รู้จักการให้ด้วยเพราะว่าบางทีบางคนขี้เหนียวมีแต่จะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้แค่คนมีตังค์ไม่ยิ่งใหญ่สมัยก่อนเนี่ยอย่างอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็คือเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่านอกจากเป็นเศรษฐีแล้วยังทำบุญสร้างกุศลช่วยเหลือเยอะแยะมากมายบางทีทำบุญจนตัวเองลำบากก็มีเข้าใจไหมแต่เพราะว่าใจที่มันใหญ่กว่าเงินบางคนเงินใหญ่กว่าใจอย่างโบราณพระพุทธเจ้าบอกว่าบางคนมีบ่อแต่ไม่มีน้ำบางคนมีน้ำแต่ไม่มีบ่อบางคนมีทั้งบ่อมีทั้งน้ำบางคนน้ำก็ไม่มีบ่อก็ไม่มีหมายถึงว่าบางคนมีเงินแต่ไม่มีศรัทธามีเงินแต่ไม่มีศรัทธาใช่มีบ่อแต่ไม่มีน้ำใช่มีเงินเป็นเศรษฐีแต่ว่าไม่เคยช่วยเหลือสังคมบ้านเมืองประเทศชาติบอกบุญอะไรไม่เคยรับเลยบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีเงิน อยากทำอะไรเยอะแยะมากมายอยากช่วยโรงเรียนโรงพยาบาลอยากสร้างศาสนสถานแต่ว่าทำไม่ได้ทำได้ตามกำลังบางคนมีทั้งบ่อมีทั้งน้ำก็คือมีทั้งเงินมีทั้งศรัทธาทำอะไรได้หมดเลยแล้วบางคนเงินก็ไม่มีแล้วก็ศรัทธาก็ไม่มี
ชวนทำบุญก็ไม่ทำจนก็จนลำบากก็ลำบากแต่ไม่เคยคิดถึงบุญก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบาบอกว่าคนเราเนี่ยจะไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยน้ำมันเหมือนรถที่ต้องเดินทางก็ต้องอาศัยน้ำมันเข้าใจหรือเปล่าใช้ทุกรถใช้ทุกวันใช้ทุกวันไม่เติมน้ำมันไปข้างหน้าน้ำมันหมดไปไม่ได้ครับน้ำมันก็คือบุญใช่บุญคนเราบางคนเนี่ยใช้แต่บุญเก่าบุญใหม่ไม่สร้างบุญเก่าก็หมดที่เขาบอกว่าหมดบุญหมดอำนาจหมดวาสนาหมดบารมีดังนั้นมีบุญเก่าดีอยู่แล้วต้องสร้างบุญใหม่เพิ่มเข้าใจแล้วครับใช่ป่ะตามมาตรงนี้ก็เหมือนกับที่เสียงไทยบางคนก็จะมาโยนเหรียญเศรษฐีหมดเคราะห์มันเป็นความสบายใจแล้วที่ยมพี่เห็นเทพสองฝั่งนี้อันนี้คืออะไรรู้ไหมเทพสององค์นี้นะครับเทพสององค์นี้ผมไม่แน่ใจคือองค์เดียวกันองค์เดียวกันใช่ไหมครับใช่อันนี้เรียกว่าพญาธรรมิกราชพญาธรรมิกราชเป็นความเชื่อในล้านนา บอกว่าเชื่องไหนที่มียกเข็นแผ่นดินวุ่นวายมีปัญหาจะมีพญาธรรมิกราชหรือว่าโพธิสัตว์ที่เกิดมาปราบยกเข็นช่องไหนบ้านเมืองวุ่นวายท่านจะดุเห็นหรือเปล่าดุดันถืออาวุธลงมาปราบยกเข็นแต่ว่าพอบ้านเมืองสงบร่มเย็นเห็นสีท่านจะเป็นปางเมตตาแล้วก็มีแต่มือเห็นหรือเปล่าเก็บอาวุธแล้วก็มาช่วยเหลือโลกมนุษย์มือที่ช่วยมีมากกว่ามือที่ทำลายโอ้เห็นหรือเปล่านี่มือทำลายใช่นี่มือเอาไว้เป็นเหมือนปราบยกเข็นอันนู้นใช่สี่ก่อนเป็นหนึ่งพุทธวตารแล้วก็สีหวตารแล้วก็นาคาวตารพุทธวตารเป็นโพธิสัตว์สีหวตารแทนด้วยครึ่งหนึ่งเป็นสิงห์นาคาวตารเป็นนาคแทนด้วยอะไรรู้ไหมแทนด้วยครับสวรรค์มนุษย์แล้วก็บาดาลครับคือทั้งสามโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็บาดาลสามโลกธาตุแล้วก็ยมพี่ขึ้นไปอันนี้ปูด้วยหินเขาเรียกว่าขาวมันดาเลไม่ร้อนหน้าร้อนนอนได้เลยหน้าร้อนนอนได้เลยใช่ไหมนอนได้เลยไม่มีการร้อนโอ้ด้านบนนี้กว้างใหญ่ไพศาลครับนั่นนี่ก็เป็นลานเขาเรียกว่าลานสามพระครูบาองค์นี้เป็นพระครูบาศรีวิชัยนิโคบาเจ้าอภิชัยยะขาวปีนิโคบาเจ้าชัยวงศาสามครูบาเนี่ยเป็นตัวแทนของชื่อวัดนี้เพราะวัดนี้คือแสงแก้วโพธิญาณตรงนั้นเป็นแสงแก้วก็คือมีพระแสงแก้วมันเป็นนิมิตของครูบาตอนจะสร้างวัดตอนนั้นเนี่ยจะวางศีลฤกษ์ครูบายังอยู่ข้างล่างนู่นก็คืออยู่ที่หมู่บ้านจะทำบุญเนี่ยปรากฏว่าข้างบนเนี่ยมันมืดครึ้มหมดเลยเหมือนจะมีฝนตกแล้วก็ในความมืดนะจะมีลูกแก้วลูกหนึ่งครับส่องสว่างขึ้นมาในความมืดแล้วเห็นด้วยตาเนื้อด้วยนะไม่ได้ครูบาเห็นคนเดียวนะ คนเห็น4หมู่บ้านมีประจักษ์พยานหมดเลยครูบาก็เห็นครูบาเห็นองค์คนแรกก่อนแล้วครูบาก็ให้คนไปเรียกคนที่อยู่ในศาลาบอกว่าเนี่ยใครมีโทรศัพท์บ้างมาถ่ายรูปหน่อยสิคนแก่ถ่ายไม่เป็นไหนๆก็ถ่ายไม่เป็นเรียกมาหมดทั้งศาลาเลยเรียกมาเป็นสักขีพยานแม่ครูบายังเห็นผู้หยงผู้ใหญ่มัคคายกเห็นหมดแล้วเห็น4หมู่บ้านแล้วเห็นอยู่10นาทีเป็นลูกแก้วแล้วสว่างจนไม่รู้จะสว่างยังไงเลยพี่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็วูบแล้วก็ดับไปบนไฟในหมอกนี่คือที่มาที่มาของวัดแสงแก้วโพธิญาณแล้วก็เห็น4หมู่บ้านถ้าครูบาเห็นคนเดียวอ่ะอาจจะเป็นแค่อุปทานแต่นี่เห็นมันกันหมดเลยเห็นเหมือนกันชาวบ้าน4หมู่บ้านใช่4หมู่บ้านครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเห็นตรงเนี้ยเป็นเหมือนลูกแก้วใช่มั้ยแสงมีแสงสว่างแต่ข้างบนเนี่ยฝนตกรุนแรงมากน้ำท่วมถึงครึ่งเข่าแต่ข้างล่างไม่มีฝนเลยนี่คือเรื่องแปลกมากเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็ก่อนหน้านั้นครูบาก็นิมิตว่านิมิตครูบาเนี่ยเดินหลงป่าไปในความมืดหลงไปมืดๆเนี่ยแหละฝนก็ตกครูบาก็เปียกเสร็จแล้วครูบาก็เดินหลงไปหลงมาเป็นป่าไผ่เสร็จแล้วครูบาก็ไปเจอแสงไฟในหมอกเหมือนกันครูบาก็เลยเดินไปหาเป็นคนที่ครูบารู้จักครูบาถามว่าจะไปไหนเขาบอกว่าเนี่ยข้างล่างฝนตกน้ำท่วมหมดแล้วเขาก็เลยจะขึ้นไปบนเขาครูบาบอกเอาแล้วบนเขาน้ำไม่ท่วมเขาบอกจะท่วมได้ไงบนเขาเนี่ยมันเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมหรอกครูบาจะไปไหมครูบาบอกยังไม่ไปก่อนเถอะเขาก็เลยเดินขึ้นไปครูบาก็เดินไม่เชื่อเขาเดินลงมาโดนลงเขาไปอีกก็ไปเจอโยมอยู่กลุ่มหนึ่งคันนี้มาเป็นหมู่บ้านเลยโยมเมื่อกี้คนเดียวใช่ไหมครูบาถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปบนเขาเพราะข้างล่างน้ำท่วมครูบาบอกโหงั้นสงสัยท่วมจริงแล้วมั้งเนี่ยแล้วบอกจะขึ้นบนเขาใช่ไหมงั้นก็ไปเลยเขาก็เดินไปสุดท้ายครูบาก็ลังเลว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือว่าจะตามเขาขึ้นไปสุดท้ายครูบาก็เลยเดินตามหลังเขาขึ้นไปในความมืดอ่ะเดินไปสักพักครูบาก็ไปเหยียบดินก็ยุบเลยฟูบกลางคืนยุบเป็นหลุมครูบาตกใจแล้วครูบาก็มองเฮ้ยมันเป็นหลุมแล้วน้ำก็ไหลลงไปในหลุมไหลจากบนเขาลงไปในหลุมเสร็จแล้วมองไปในหลุมสักพักครูบาเห็นอะไรไม่รู้มันผุดโผล่เฮ้ยอะไรวะครูบาก็เลยเอาไม้เท้าเนี่ยคล้องมันขึ้นมาคล้องขึ้นมาปุ๊บครูบาหยิบมันขึ้นมาดูเอ้าดอกปานดอกปานดอกปาน
คืออะไรครับดอกบัวดอกบัวใช่แต่ว่าเป็นบัวเผื่อนนะครับครูบาเฮ้ยดอกปานครูบาก็เลยโยนทิ้งไปเลยแล้วครูบาก็เดินตามเขาไปสักพักเนี่ยจากมืดก็กลายเป็นสว่างจากมืดใช่กลายเป็นสว่างมองเห็นเป็นภูเขาเลยโอ้โหหลังจากนั้นก็มีดอกบัวเต็มไปหมดเลยแล้วดอกบัวเนี่ยก็บานมีแต่ดอกหลังจากนั้นก็สว่างสว่างสว่างขึ้นจนครูบามือมองแบบนี้มือครูบาหายไปเลยกลายเป็นแสงสีขาวหมดแล้วครูบาขยับยังไงมองก็ไม่เห็นแล้วครูบาก็นิมิตเนี่ยมาพูดบอกว่าเออมันตรงกับตรงนี้เลยก็เลยตั้งชื่อว่าแสงแก้วโพธิญาณโพธิญาณโพธิญาณคือญาณอันสูงสุดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจากแสงสว่างนะก็มาเป็นแสงสว่างทางปัญญาก็คือเป็นแสงสว่างที่จะนำพาเราให้พ้นจากทุกข์เข้าใจหรือเปล่าครูบาก็เลย3องค์นี้ก็เป็นตัวแทนของพระโพธิญาณในล้านนาเป็นผู้สร้างบารมีในภาคเหนือครูบาศรีวิชัยถึงจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่ท่านไม่เคยท้อไม่เคยแท้ในการสร้างบารมีคนเราบางทีผ่านการทดสอบเยอะแยะเยอะแยะบางคนท้อนะบางคนไม่ทำต่อแล้วแต่ครูบาศรีวิชัยถึงท่านจะมีปัญหามากมายท่านก็ไม่เคยท้อเคยแท้ในการสร้างบารมีครับครูบาเขาปีโดนจับศึก3รอบครูบาเขาปีครับเป็นมือขวาครูบาศรีวิชัยครับโดนจับศึก3ครั้งแต่ท่านก็ไม่เคยท้อเคยแท้ในการสร้างบารมีครับอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านท่านก็ยังคงทำความดีต่อไปจนมรณภาพขาผ้าขาวนะคนอื่นมรณภาพขาผ้าเหลืองนะขณะติดคุกอยู่โยมยังสร้างโรงพยาบาลลำพูนเลยนุ่งขาวติดคุกอยู่โรงพยาบาลลำพูนนี่ครูบาเขาปีเป็นคนสร้างนะครับแสดงว่าถ้าใจเป็นธรรมะแล้วใจเป็นพระแล้วอยู่ตรงไหนก็เป็นพระแล้วก็ครูบาชัยวงศาเนี่ยเป็นมือซ้ายท่านเป็นนักบุญในรุ่นที่ครูบามองเห็นครับเข้าใจไหมนี่คือครูบาเกิดทันท่านครับเกิดทันท่านครูบาเคยเจอโยมมัน7ครั้งครับครูบาชัยวงศาพัฒนาครับสมัยก่อนคือท่านเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยครูบาเขาปีเป็นมือขวาครูบาวงเป็นมือซ้ายครับที่สืบสานงานต่อท่านหลังจากครูบาศรีวิชัยมรณภาพลงครูบาเขาปีก็เดินงานต่อครูบาเขาปีมรณภาพลงครูบาชัยวงศาก็เดินงานต่อจากครูบาเขาปีสืบกันไปทอดอย่างนี้เป็นต้นครูบาเลยเอา3องค์นี้แทนด้วยความหมายของพระโพธิญาณคนเราบางทีความเหนื่อยนะไม่รู้ไม่ได้เหนื่อยให้ตัวเองนะเหนื่อยเพื่อผู้อื่นเหนื่อยเพื่อสงเคราะห์โลกครูบาถามอ่ะครูบาสร้างวัดสร้างแทบตายตายวันนี้พรุ่งนี้มีเจ้าวาดใหม่แล้วมีอะไรเป็นของครูบาบ้างไม่มีครับงานเยอะขึ้นแรงน้อยลงโยมเยอะขึ้นเวลาน้อยลงทุกอย่างในชีวิตเยอะขึ้นหมดแต่ว่าชีวิตครูบาน้อยลงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีไม่ทิ้งวันนี้ก็ต้องทิ้งวันหน้าไม่ทิ้งช้าก็ทิ้งไปเข้าใจไหมแต่สิ่งที่เราทำไว้มันจะอยู่กับคู่โลกนี้เป็นสมบัติของโลกประเทศชาติศาสนาต่อไปเข้าใจแล้วทำไมครูบาถึงยอมเหนื่อยก็ด้านหลังเนี่ยคือโพธิญาณของจริงด้านหลังนี่คือโพธิญาณของจริงก็คือพระศรีอริยเมตไตรบรมโพธิญาณตรงนี้เขาเขียนว่าไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่ไหว้พระเสียวคือแสดงว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบนข้างบนนี้ใช่ข้างบนนี้คือสกายวอล์กเกอร์ทำไมบอกว่าไหว้พระเสียวเพราะว่าจุดของสกายวอล์กที่อยู่ตรงนี้มีความสูง34ฟิตเท่าจุดโดดหอเนี่ยเห็นวิวไหมสวยหรือเปล่าสวยมากครับอาจารย์อ๋อนี่คือเหมือนในนิมิตเลยผมเดานะใช่ในนิมิตที่พระอาจารย์เคยฝันแบบนี้อยู่บนยอดเขาทีแรกตรงนี้ก็ไม่ได้คิดจะทำนะครับพอดีโคบาขึ้นมาตรวจงานองค์พระมานั่งอยู่ตรงเขาเนี่ยครับแล้วฝนตกโอ้โหหลังจากนั้นมีแสงส่องลงมาโอ้โหเป็นสีทองสวยเห็นภูเขาเป็นพันๆลูกเป็นหมื่นลูกสวยมากเห็นแล้วเปล่าขึ้นมาปุ๊บจะเห็นเมืองแม่สวยเมืองแม่สวยเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในภูเขาล้อมรอบเห็นแล้วเปล่าครับเนี่ยจะล้อมรอบด้วยภูเขาล้อมรอบด้วยภูเขาเหมือนเอ็งกระทะใช่นี่อำเภอแม่สวยอำเภอแม่สวยโอ้ยแม่สวยสวยมากสวยมากอยากให้มาสักครั้งนะครับขึ้นมาที่สกายวอล์กเกอร์ตรงนี้ใช่แล้วจุดนี้เป็นจุดที่เสียวที่สุดมาขอแพนกล้องนะฮะโอยงโอ้พระอาจารย์ครับผมเสียวจริงๆความเสียวของมันดูนะตอนเนี้ยพระความเสียวของมันคือมันสั่นได้ครับโอ้พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเพราะว่ามันค้ำไปแค่นี้ตรงปลายมันจะดิ้นได้แต่ว่าอย่าไปทำอะไรครับเพราะแค่นี้ก็เสียวแล้วแต่ตรงนี้เป็นจุดที่มองพระพุทธรูปสวยที่สุดสวยที่สุดนะครับและเป็นจุดที่เราชนะใจตัวเองใช่นะครับเป็นจุดที่พระอาจารย์เวลาจะขึ้นมาไหว้พระเนี่ยมองตรงนั้นมองไม่เห็นองค์พระเพราะว่าองค์พระใหญ่เวลามองตรงนั้นติดเข่าการที่จะมองพระได้สวยสุดก็คือจุดนี้ตรงนี้เลยเป็นไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับไหว้พระเสียวสมชื่อแล้วครับไหว้ไปด้วยเสียวไปด้วยเห็นแล้วครับโอ้โหผมไม่กล้านั่งเลยพระอาจารย์คือนี่ฮะขออนุญาตนะครับขอไหว้พระเสียวครั้งหนึ่งในชีวิตแทนที่น้องลูกเพจนะครับโอ้ย
็นบุญครับคุณเห็นนะเหมือนตรงนี้เหมือนฝั่งนี้เลยบูมาทวดเหมือนฝั่งนี้เลยนะครับนี่พระอาจารย์เดินมาพระอาจารย์ไม่กลัวเลยพระอาจารย์นี่คือเดินเหมือนแบบเดินบนเดินบนพื้นปกติเลยแต่พวกเราเนี่ยเดินไปต้องก้าวเบาที่สุดมัน 3-4 ฟิตเนี่ยเป็นจุดเสียวของมนุษย์เลยจากนี้ไปเขาไม่เรียกว่าเสียวเขาเรียกว่ากลัวกลัวใช่ไหมครับกลัวไปเลยเข้าใจไหมบางที่เนี่ยจะสูงกว่านี้แต่ที่นี่เนี่ยเท่ากับจุดเสียวของมนุษย์พระอาจารย์คำนวณเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาคำนวณทางวิทยาศาสตร์เลยโยมเท่ากับจุดดดหอเป็นจุดที่เราเนี่ยเสียวเสียวแต่เราไม่กลัวขนหัวลุกใช่แต่ถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่ากลัวเหมือนจะปวดฟันอ่ะมันจะเสียวก่อนแป๊บ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 หลังจากเลยเสียวไปปวดทั้งวันเลยโยมเข้าใจแล้วครับเข้าใจไหมปูกระทวดทิพย์ตัวความปีดูนะนี่คือความงดงามซึ่งชีวิตผมคุ้มค่ามากที่มาที่นี่ถ้าไม่ไปช่วยเหลือที่อื่นป่านนี้วัดตัวเองเสร็จไปนานแต่ว่าคนเราอยู่คนเดียวบนโลกไม่ได้ครับโยมพี่ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีลุงข้างบ้านไม่มีคนรู้จักหรือว่าคนรู้จักแต่ลำบากโยมพี่ก็อยู่ไม่ได้เข้าใจไหมต้องเอื้อเฟื้อต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับวันนี้อนุโมทนากับลูกเพจพี่ยุงด้วยนะแล้วก็ญาติโยมที่เสียสละรับชมรับฟังในขณะนี้ก็ดีครูบาได้พาทัวร์วัดแสงแก้วโพธิญาณอันนี้ทัวร์ใหญ่เลยนะโยมนะแต่ก็ยังไม่ทั่วนะโยมยังไม่ทั่วครับยังเหลืออีกหลายที่แต่ว่าอันนี้คือที่หลักๆใครมีโอกาสก็มาเที่ยวชมศาสนสถานวัดแสงแก้วโพธิญาณเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่สวยของจังหวัดเชียงรายมาเชียงรายอย่าลืมวัดแสงแก้วโพธิญาณนะโยมนะมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไม่เจอครูบาไม่เป็นไรโยมโยมก็มากราบขอพรในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะได้ให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จศาสนวัตถุในวัดแสงแก้วโพธิญาณฝากปริศนาทำไว้หมดครับถ้าจะบรรยายแล้วไม่หมดเลยโยมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหินเป็นปูนเป็นดินเป็นทรายมีที่มาที่ไปมีคติธรรมแฝงไว้ในทุกวัตถุในวัดแสงแก้วโพธิญาณเขาเรียกว่าวัตถุธรรมนะโยมนะครับและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ในการสร้างบุญสร้างกุศลให้โยมได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตะเมตตาภาวนาตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงก็คือพระเนนกำลังสวดมนต์ทำวัดอยู่ถ้ามีเสียงสวดมนต์ตอนเช้าก็ตีสี่ครึ่งตีห้าตอนเย็นก็ประมาณหกโมงประกอบวันศีลวันพระก็มีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนามีการแสดงธรรมอย่างช่วงต้นปีก็มีการปฏิบัติธรรมใหญ่มีบวชพระเป็นร้อยร้อยรูปบวชชีพามหลายร้อยคนปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอันนี้ก็คือนอกจากเราสร้างวัตถุแล้วเราก็พัฒนาบุคคลนะให้มีศักยภาพให้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมดำเนินชีวิตด้วยความสุขด้วยความไม่ประมาทมีสตินะโยมนะนอกจากนั้นครูบาก็ถือว่ามีโอกาสนอกจากได้สร้างวัดแล้วก็อย่างที่โยมเห็นเมืองแม่สวยเป็นเมืองชนบท บางทีหลายๆสถานที่ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลวัดบ้านอำเภอชุมชนบางทียังลำบากยังเดือดร้อนครูบาก็เป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนญาติโยมไปช่วยเหลือท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำกู้ภัยขึ้นมาได้ช่วยการศึกษาได้ช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายที่หลายแห่งแล้วก็อย่างตอนนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ถวายเทียนพรรษาแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟไป100กับ8วัดนะโยมแล้วก็ตอนนี้วันก่อนนายอำเภอก็ปรึกษาเรื่องโครงการบ้านผู้ยากไร้บ้านแสงแก้วในอำเภอแม่สวยจะสร้างให้ตำบลละ1หลังมี7ตำบลปีนี้ก็สร้าง7หลังนะโยมนะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้นั่นก็เป็นโครงการแต่ละโครงการที่ยังทำอยู่แม้แต่โครงการเพชรล้านนาก็คือโครงการการศึกษาตอนนี้ก็กำลังจะเปิดโครงการเพราะว่าหยุดมา3ปีเนื่องจากโควิดตอนนี้ก็เริ่มจะขับเคลื่อนโครงการต่อแล้วก็มีโครงการถวายรถอัมบูแลนซ์100คันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองทำให้สังคมบ้านเมืองประเทศชาติศาสนาความเหนื่อยเป็นของพระครูบานะโยมนะที่เดินมานี้คือ16ปีแห่งความเหนื่อยครับแต่ว่าความเหนื่อยครูบายกให้พุทธเจ้าหมดแล้วครูบาถวายพุทธเจ้าไปนะโยมนะรับบุญยกให้โยมทุกคนครับใครที่รับชมรับฟังก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสำเร็จทั้งการงานการเงินการดำเนินชีวิตคิดอะไรขอให้สมปรารถนาเงินทองไหลมาเดินทางปลอดภัยไปดีมาดีมีแต่ชัยโชคลาภมีแต่ชัยชนะเหนือหมู่มารข้าศึกศัตรูเป็นที่รักและเอ็นดูแก่คนและเทวดาค้ำชูพระศาสนาไปจนถึงจิรัตถิการอันยืนยาวนานจนถึงพระนิพพาน
วันนี้ก็อนุโมทนาทีคายุโกอายุวันโนสุขังพลังสาธุ